รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพของเราในวันนี้มีชื่อว่าคุณมณีค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเรื่องราวของเธอนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่หักโหมใช้ร่างกายอย่างหนักใครที่เข้าข่ายทำงานเช่นเธอห้ามพลาดเลยล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปทราบเรื่องราวของเธอโดยละเอียดนั้นเราไปทำความรู้จักกับเธองานที่เธอทำและอาการเบื้องต้นของเธอกันก่อนเลยค่ะชื่อมณีค่ะนามสกุลอะไรนามสกุลไหมมีค่ะอายุ44ค่ะทำก่อสร้างวัดค่ะทำตั้งแต่อายุ19ค่ะรู้ตัวว่าไม่สบายค่ะเป็นอะไรบ้างคะตอนแรกก็ใจสั่นเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากมันเต้นตุ๊บๆๆๆอ่ะค่ะแล้วมันเต้นแบบผิดปกติอะค่ะบางทีก็แรงบางทีก็ช้าค่ะมันสั่นตอนเราเหนื่อยล้าหรือตลอดเวลาหรือยังไงก็ตลอดเวลาค่ะตอนที่ช่วงเป็นอะค่ะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินแล้วอาการที่บอกว่าใจสั่นนี่สั่นหนักถึงขนาดไหนคะเห็นที่พี่บอกว่านอนไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้ค่ะนอนก็พลิกไปพลิกมานอนไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปหาหมออีกค่ะหมอก็ให้ยาที่เหมือนเดิมมากินอีกค่ะกว่า25ปีในการใช้ร่างกายอย่างหนักกับการทำงานก่อสร้างของคุณมณีค่ะอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเริ่มถามหาแต่ความเจ็บป่วยของเธอนั้นยังไม่หยุดค่ะยังคงมีอาการอื่นๆคอยตามมาอีกเป็นระยะและดูเหมือนจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็แน่นหน้าอกค่ะแน่นหน้าอกแล้วก็มีแบบเหมือนอะไรมันทิ่มในหน้าอกนะคะข้างซ้ายข้างขวานะคะแล้วก็ตรงกลางหมอก็ตรวจแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะนี่คือลักษณะอาการที่บอกว่าทิ่มที่หน้าอกนี่คือยังไงคะทะลุหลังป่ะทะลุหลังค่ะมันจี๊ดจี๊ดแล้วก็แบบหนักๆนะคะค่ะแล้วก็เวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดเห็นอะไรดำๆเงี้ยค่ะมันแบบหน้ามืดแบบวูบๆนะคะมันจะวูบมองแมวเห็นเป็นสามหัวนะคะตาลายขนาดนั้นเลยแสดงว่าช่วงตาลายไม่สามารถเดินไปไหนยังไงได้เลยเดินได้ค่ะแต่ก็ต้องนอนไปแป๊บๆแล้วก็นอนแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะมือขาสั่นแล้วก็แขนสั่นขาสั่นช่วงนั้นนั่นคือทำงานไม่ได้เลยไหมคะช่วงค่ะทำไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็บวกอาการเหนื่อยใจสั่นด้วยแล้วก็กังวลหลายอย่างหลายเรื่องกลัวตัวเองจะเป็นอะไรมากมายคือเดินไปไหนได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะล่วงเหรอคะค่ะเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยขาสั่นแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วเห็นบอกมีก้อนที่แขนด้วยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันก็ขึ้นมาแบบมันจะขึ้นมาเท่ากับไข่ไก่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบริเวณนี้ค่ะขึ้นมาเท่าไข่ไก่แล้วก็สีเขียวสีดำแดงด้วยมันพองขึ้นมาแล้วก็ปวดในกระดูกนะคะปวดแบบหนักๆแน่นๆนะคะมันเต้นตุ๊บๆค่ะเต้นตุ๊บๆค่ะแล้วได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปค่ะไปหาหมอแล้วก็หมอก็จะนัดผ่าตัดนัดผ่าตัดประมาณอาทิตย์นึงค่ะค่ะมีเจาะตรงเนี้ยหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุ19แล้วก็อายุ24ข้างบนเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้เพิ่งจะขึ้นมาอีกค่ะลักษณะเท่าขนาดไหนนะคะไข่ไก่ค่ะเข้าไข่ไก่มาโปะอยู่ที่แขนเลยมีคนอื่นเขาเห็นตรงนี้ไหมที่บวมๆเห็นค่ะเขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าอะไรมันขนาดนี้เขาว่างี้แล้วก็ไปผ่าเลยแฟนก็บอกให้ไปผ่าไล่ไปผ่าก็ไม่อยากไปกลัวค่ะกลัวเข็มกลัวหมอค่ะด้วยเพราะว่าเคยผ่าตัดมาก่อนแล้วหรือเปล่าคะเคยมา2ครั้งแล้วค่ะมันเจ็บมากมันเจ็บมากค่ะก่อนหน้านี้ก็ท้อแท้ค่ะท้อแบบรู้จะคนเราเกิดมาเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรก็คิดไปทั่วมันก็คิดมากนะคะเครียดมีหลายอย่างค่ะมันก็เลยเป็นไปหลายอย่างคุณมณีนั้นกลัวการรักษาเป็นที่สุดค่ะเพราะเคยสร้างความเจ็บปวดให้เธออย่างมากมาแล้วเธอจึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยให้เธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอแข็งแรงขึ้นค่ะเธอทำการศึกษาถึงการดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติในวิธีต่างๆจนเธอได้มาพบกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอย่างเอนไซม์บำบัดซึ่งศาสตร์การแพทย์ที่มาจากธรรมชาตินี้เองทำให้เธอมั่นใจว่าจะไม่เพิ่มเติมสารเคมีใดๆเข้าสู่ร่างกายของเธอแน่นอนเธอทำการรักษาตัวเองด้วยการทานยาของคุณหมออย่างเคร่งครัดค่ะและเสริมด้วยศาสตร์การรักษาจากธรรมชาติที่เธอเชื่อมั่นเรื่องราวในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไรไปฟังจากเธอพร้อมๆกันเลยค่ะก็มีเอนไซม์นะคะอย่างเดียวหรอค่ะอยากจะลองเลยค่ะคงจะไม่เสียหายนะมั้งเลือกลองนะคะ
แล้วก็ลองแล้วเริ่มลองเมื่อสักกี่เดือนที่แล้วคะประมาณเดือนกว่านะคะเดือนกว่าที่แล้วนี่เองเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองใช้ศาสตร์เอนไซม์บำบัดรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนไปค่ะก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นพอลองไปประมาณได้ประมาณ 7-8 วันก็ทำงานได้ทำงานได้เพราะอะไรคะคืออาการใจสั่นมันหายดียังไงคะก็มันหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยแล้วก็ใจสั่นมันก็ดีขึ้นแล้วก็ขาก็แข็งแรงก็เดินได้ค่ะแข็งแรงจากที่เดินไม่ได้นอนอยู่เฉยๆใช่ไหมคะทำงานไม่ได้ตอนนี้คือเริ่มหายเหนื่อยค่ะอาการใจสั่นหายไปเลยไหมคะหายไปเลยยังมีนิดๆอยู่ค่ะแสดงว่ายังไม่หายถาวรค่ะแล้วอาการใจสั่นที่มีอยู่ตอนนี้มันหนักเหมือนแต่ก่อนไม่หนักค่ะเป็นยังไงเอ่ยมันก็มีนิดๆแบบนานๆจะเป็นแบบนิดๆพอรำคาญเนี่ยก็หายไปค่ะใจสั่นหายค่ะเจ็บแป๊บๆหายไหมคะค่ะหายค่ะที่เจ็บทะลุหลังค่ะประมาณครึ่งเดือนค่ะหายแล้วก้อนที่แขนเป็นยังไงบ้างก็มันก็ยุบค่ะยุบลงไปเลยได้กรีดได้เจาะมันได้อะไรไหมไม่เจาะค่ะแล้วมีปวดมีอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้เหมือนแค่มันปูดเฉยๆแต่ไม่ปวดค่ะไม่ได้รู้สึกเจ็บจี๊ดๆตุบๆค่ะลักษณะเขียวๆหรืออะไรยังมีอยู่ไหมคะยังมีนิดๆค่ะเพราะว่ามันยุบลงไปเยอะตอนมันบวมขึ้นลักษณะเป็นไปแข็งๆไหมคะค่ะแข็งเวลาเราบีบเนี่ยมันจะแข็งแล้วจะเจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนิ่มหมดแล้วค่ะตอนแรกที่ทานเอนไซม์ไปอยากให้ช่วยอะไรคะอยากให้ช่วยแบบหายใจสั่นหายเหนื่อยนะคะแล้วก็ให้มันแบบทำงานได้ให้แข็งแรงค่ะแล้วมันก็เป็นจริงแล้วคิดว่ามันจะช่วยตรงนี้ใช่ไหมค่ะเนี่ยผลพลอยได้ค่ะแล้วอาการที่บอกว่าแขนขาล้าเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะก็เดินได้แข็งแรงขาแข็งแรงค่ะตอนนี้ทำงานปกติไหมคะปกติค่ะตอนนี้ทำงานปกติค่ะดีใจค่ะจิตใจเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีใจก็ดีขึ้นค่ะไม่เครียดแล้วตอนนี้เหมือนเชื่อไหมคะว่าการที่เราไม่เครียดมันทำให้จิตใจเราดีคือร่างกายเราดีเชื่อค่ะแบบสุขภาพก็ดีเนี่ยอะไรก็ดีหลายๆอย่างจิตใจเราก็ดีเนี่ยมีคนทักไหมสีหน้าท่าทางตอนนี้เราดีขึ้นกว่าแต่ก่อนยังไงก็ทักว่าทำไมหน้าตาทำไมดีขึ้นกว่าเก่าแต่ก่อนมันจะออกดำๆตอนนี้ร่างกายทุกอย่างก็ปกติแล้วค่ะแข็งแรงค่ะแข็งแรงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะทำงานได้ทำงานได้ปกติก็ดีใจค่ะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือสุขภาพจิตใจของคุณมณีดีขึ้นอย่างมากค่ะเมื่อจิตใจแข็งแรงร่างกายก็ค่อยๆฟื้นฟูสภาพและกลับมาดูดีได้ดังเดิมทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมการที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนั้นทำให้โรคภัยต่างๆค่อยๆหายไปเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาทุกท่านอย่าท้อแท้และสิ้นหวังสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ